หลากหลายความประทับใจจากผู้ชมพรจากฟ้าภาพยนตร์รักแห่งปีที่มีบทเพลงพระราชนิพนธ์เป็นของขวัญและกำลังใจแด่คนไทยทุกคนปกติถ้าเราดูหนังที่เป็นเพลงพระราชนิพนธ์เนี่ยผู้ชมอาจจะคาดหวังไว้อีกแบบหนึ่งว่าจะต้องมาตามสูตรจะต้องอยู่ในกรอบแต่ขอบอกเลยว่าอันนี้ไม่ใช่นะคะโซโล่ประเด็นหนึ่งที่ประทับใจมากๆก็คือว่าไม่ได้มีซีนที่เห็นพระองค์ท่านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ทำให้รู้สึกว่าเพลงของท่านน่ะอยู่รอบตัวเราจริงๆก็อยู่ในใจเราจริงๆแต่ถ้าดูแบบหนังธรรมดาก็เป็นหนังรักที่น่ารักมากนะครับคนนี้เขาอยู่ด้วยกัน 20-30 ปีนี่เขาทำได้ไงเนาะขึ้นอยู่กับว่าอยู่กับใครอ่ะนะดูแล้วมีความสุขสนุกแล้วก็มีเต็มตื่นก็มีน้ำตามาก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆดูแล้วมันมีรอยยิ้มออกมาสูดหายใจได้เต็มปอดแล้วคิดในใจว่าโอ้โหเราเป็นคนวัยกลางคนเราดูแล้วก็มีความสุขเราเป็นผู้ใหญ่อายุประมาณ 80-90 มานั่งดูแล้วก็มีความสุขหนังเรื่องนี้จะสามารถทำให้พี่น้องชาวไทยนั้นเป็นปึกแผ่นเดียวกันด้วยเสียงเพลงเวลาที่คุณฟ้าเล่นดนตรีแล้วคุณพ่อของคุณเขามีความสุขแค่นี้ก็พอเลยไม่ใช่หรอครับจุดสำคัญคือบทเพลงพระราชนิพนธ์ซึ่งเรื่องนี้มันทำให้เราจับเข้าไปในใจโดยไม่ได้รับการยัดเยียดอะไรเลยจากที่เราเคยฟังตอนเด็กๆวันนี้มาฟังจากในหนังมันมีความหมายอีกอย่างที่สดชื่นมากขึ้นมันยิ่งทำให้เห็นว่าเพลงเหล่านี้เข้าถึงชีวิตคนทุกเพศทุกวัยทุกยุคทุกสมัยมันแสดงให้เห็นถึงพลังบางอย่างของเพลงนี้ที่มันซ่อนอยู่เราอยากเก็บความรู้สึกนี้ไว้นานๆมันทำให้เรายิ้มได้เทศวะเป็นของขวัญปีใหม่การที่มีภาพยนตร์เรื่องนี้มาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พี่ขวัญก็คิดว่ามันเป็นของขวัญที่ดีสำหรับทุกคนอย่างน้อยมันก็จะเป็นช่วงหนึ่งที่อาจจะทำให้เรายิ้มอย่างมีความสุขก็คือสมบูรณ์คำว่าสมบูรณ์ก็คือว่าถูกกาลเทศะเหมาะสมเหมาะในช่วงเวลาที่เราต้องการกำลังใจเราอาจจะยังเศร้าอยู่แต่ว่าเราต้องลุกขึ้นมาแล้วแหละเนื้อหาที่จะมีความสุขกับบทเพลงของพ่อของเรานี่คือเมตตาของในหลวงที่เห็นความสุขของประชาชนและอยากจะให้ประชาชนมีความสุขในทุกปีนี่คือพรที่ดีที่สุดภาพยนตร์เรื่องนี้ผมมาดูในปลายปี2559แล้วอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็ จะถึงวันปีใหม่ผมไม่รู้จะบอกตัวเองว่ายังไงว่าจากนี้ไปเพลงพรปีใหม่จะมีความหมายมากสำหรับผมบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในเพลงนี้ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ผมก็ดีใจที่ผมจะได้ฟังเพลงนี้อยู่เสมอทุกปีใหม่ครับผมGDH และสิงห์คอร์ปอเรชั่นขอเชิญคนไทยทุกคนร่วมสัมผัสและเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาสุดพิเศษในภาพยนตร์แห่งความรักและเสียงดนตรีพรจากฟ้า1ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์